ลุ้นทั้งสองทีมเลยครับลุ้นถึงเช้าทั้งสองทีมเลยนะครับอาครับยินดีต้อนรับนะครับนักเตะทั้งสองทีมให้อย่างเป็นทางการครับเข้าสู่การแข่งรายการเทปทีเซเว่นซ็อกครับในศึกดิวิชั่น2นะครับคู่ที่3ในวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างแจกแต้ม04ครับเจอกับเดอะฟูมนะครับแจกแต้ม04ยูนิฟอร์มใหม่ครับวันนี้ครับเสื้อส้มครับก็ยังเน้นเป็นโทนส้มนะครับเจอกับเดอะฟูมนะครับเดอะฟูมที่ใส่เย็บก็จริงครับแต่ทีมเบิร์กได้ครับก็อยู่ในเงื่อนไขครับอยู่ในเงื่อนไขการรับของรางวัลครับแท็กติกแรกนะครับกับทีมชีสนะครับจบเกมรับทันทีครับทุกเช้าผลิตภัณฑ์จากเอสทีสปอร์ตนะครับเป็นตัวรองท็อปนะฮะมีการลื่นเรียบร้อยครับใส่ดีครับเบาสบายนะฮะครับเกมในครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของแต่ก็ทุกสี่นะปุ๊บจากซ้ายไปขวานะครับก็ตอนนี้เราถ่ายทางคลิปได้อยู่นะฮะอยู่ในระบบจอภาพนะครับก็ต้องรอดูเท่ากันครับเอาครับยิงไกลตรงนี้ข้ามทางครับถือตั้งแต่ที่มาเลยของเดอะฟูมนะครับเดอะฟูมก็เพื่อนแบบก็อยู่เป็นพวกกับเช่นเดียวกับแต้ม04ครับอาจจะมีนะเตะตัวใหม่เสริมเข้ามาด้วยครับเอาได้ครับแบ็คซ้ายนี่คือทางของเบิร์ดครับเซ็นเตอร์ฮาร์มโน้ตครับด้านขวาเจ้าแป๊กครับตรงกลางเจ้าบอยครับตอนนี้เดฟครับอีกคนหนึ่งครับศูนย์หน้าเป็นเจ้าพวงครับครับทางด้านของแต่ก็จริงครับศูนย์หน้าใช้เป็นเทียมครับแบ็คกลางครับเจ้าของเจ้าต้นครับกองหลังเป็นเจ้านับเหมือนเดิมครับเอาให้ทางซ้ายจังหวะนี้ครับบอลทุ่มครับจากแต้ม04ซ้ายครับทุ่มเข้ามาครับเยี่ยมพยายามโดนเบิร์ดปัดครับกวงให้มาเดฟครับจะได้เดฟอ้าวโดนประกบอยู่ครับเดฟโดนปังจับแหวกลูกนี้แล้วก็หันโดนทำฟาวจากด้านหลังครับในฟาวครับในฟาวฟรีคิกครับทางด้านของเดฟบูมครับตามเกมก็ตามเกมนะฮะแหมสมรภูมิเตะบอลครับมีฟาวอยู่แล้วฟรีคิกครับทางด้านของเดฟบูมครับอยู่ที่บอลครับบอยอาร์นมเปิดว่าเสาสองโขกได้ครับนะบอลมาที่โน้ตครับโน้ตดีขึ้นซ้ายครับเดฟต้องคืนครับให้โน้ตสกัดจังหวะเดียวขึ้นมาโขกพยายามจิ้งโมจังหวะนี้นะครับเปิดสินให้เป็นบอลทุ่มกับชนะฮอลแต่แซ่บถึงสี่โดยอู๋ครับขึ้นมาบอยสกัดไว้เดฟบอลโดนกลางเอาเสียบตัดได้ครับเสียบบังอยู่ครับนี่ครับศูนย์หน้าตัวเป้าอู๋แต่มาเดี๋ยวพวกเราจะตัดกับจังหวะนี้แล้วไปเฉลี่ยพระของอูออกไปครับหาได้ช่วงครับถึงฟูมนะครับตามผู้สินเลยครับทุกคนในครับโมกสกัดทีเอาแล้วจะอธิบายครับไปโดนถึงฟูมออกไปครับบอลทุ่มครับจากแต้ม04ครับดูใกล้เคียงครับสองทีมนี้ครับบอกว่าครับเข้ามาเลี้ยงจี้แล้วซัดพรุ่งนี้เตะสกัดทิ้งครับจังหวะสกัดนี่ต้องว่าไปเฉลี่ยนะครับไปเฉลี่ยผู้เล่นของแจ็คแท็บ04ครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่งของเดอะบูมครับตั้งกันใหม่ครับมาที่โน้ตครับครับบรรยากาศตอนนี้ว่าเย็นสบายทีเดียวนะครับปล่อยให้ทางซ้ายครับเบิร์ดให้ตกกลางตัดไว้จังหวะนี้ครับยังได้ครับตัวพวงของเดอะบูมก็ให้บอลทางขวาครับแปะครับเอาเลยสั้นขึ้นมาครับแต่ตั้งถึง4เอาแล้วบอลทุ่มครับเดือดบูมตามไม่สิ้นเลยครับจังหวะจ่ายแล้วล้านหลังครับทุ่มมาเตาวัดเสา2แรงครับได้ไหมบอลทุ่มครับยังดูใกล้เคียงกันอยู่ครับเกมส่วนใหญ่ก็สู้กันบริเวณแดนกลางครับทั้งสองทีมนะครับสไตล์ก็ต้องว่าคล้ายๆกันครับสองทีมครับโอ้ยอันตรายก็จังหวะนี้ยกพาวอันตรายครับมีฟาวได้ประตูได้ครับฟรีคิกตกกลางจากแก้วหูสี่นะครับปลอกเพื่อนครับโอ้โหครับชี้มือขึ้นฟ้านะครับบอกเพื่อนว่าจะเสร็จภาพผ่านให้ดูนะครับรีต่อครับรีต่อนะ
กว่าเขาก็อยู่ให้มาแล้วก็ได้ยิงโอ้ยยิงไม่ตรงกรอบครับอย่าตัดสินแดงอย่าตัดสินแดงเลยโอ้ไม่ได้ครับทดลองแจก904ครับหาวิวต่อครับแจก904โน้ตตะกวายโน้ตยิงนี่ยังไม่ถูกรอครับของเจ้าเข้ามาสีแดงดันปากแป๊กแป๊ะเน้นๆลูกนี้โหไม่ถูกกรอครับโอกาสก็ยังดูใกล้เคียงกันอยู่ครับโอ้เราครับยังมองไม่ออกครับเกมนี้ครับสูสีจริงๆครับตั้งใจครับแจกตั้งสูสีกับด้านขวาโอ้ให้มาหมายเลขสิบจังหวะนี้เอ้าโอ้ไปยกขาแล้วยกบอลแล้วแม่เหมือนไปยกคางครับอันตรายครับโอ้ฟรีคิกครับฟรีคิกของแจกตั้งสูสีครับแต่ตัวสีกําแพงครับตั้งกําแพงครับถูกฟุกนะได้ฟรีที่จุดอยู่ที่ก่อนนี่คือปล่อยครับเล่นลูกสูตรมาโน้ตได้ยิงเอ้ายังไม่ออกครับปล่อยปั๊มบอลกันตรงกลางเอ้าแล้วทำไมไม่หายไปลงตัวขวาตัวนี้ครับนี่ครับขอโทษเพื่อนครับนั่นแหละชัดเจนครับลูกปล่อยนี่ครับฟรีที่ก็คงจ่ายแต้ม04ครับต้องใจเย็นกันนิดนึงนะเล่นตามสภาวะอากาศเลยครับอากาศเย็นสบายนะครับอย่าไปเล่นครอบเกมนะครับนะครับขึ้นบอลทางซ้ายครับแจกตั้งสูสีนัดลงยาบีก็ให้ทางขวามาเอายกบอลลงมาเอาแล้วได้ครับเปิดจังหวะนี้เดบุ๊กเปิดตัดเข้าในตีตัวซ้อนครับมาสกัดทิ้งครับโอ้โหนี่ครับเตะเป็นซุปไก่เลยครับเล่นเป็นแปลงซุปไก่เลยครับสกัดครับนะครับได้ซุปอยู่นะดูนี้เป็นลูก19นาฬิกาครับหรือว่าลูกทุ่มนะครับได้ครับเบิร์ดจะแหวกแม่ดูเดี๋ยวจริงครับเดี๋ยวด้านซ้ายครับด้านของเจ้าบูมเปิดเสาสองเอ้าได้ขอบลูกนี้ข้าวคานครับโอ้เจ้าแป๊กอีกแล้วครับแม่วันนี้เขามีโอกาส2ครั้งแล้วครับแต่ยังจบสกอร์ไม่ลงครับโอ้ตำแหน่งนี้กินเป็นแบ็คขวานะครับแม่วันนี้ก็หายไปแล้วแต่กับเจ้าตั้มก็ไม่อยู่ครับเดี๋ยวบูเก็บแต่เฮงมาครับแต่ยังไม่ลงครับเฮงนี่เป็นไพ่ตายนะครับเป็นไพ่ใบสุดท้ายครับไพ่ตายนะครับหมายถึงว่าไพ่ที่มันตายแล้วนะฮะครับได้ครับด้านขวาเดี๋ยวก็ดูสี่ไม่มาเจี๊ยบเจี๊ยบตัวกับโน้ตโน้ตกับเจี๊ยบต้องเคลียร์ครับเบิร์ดหน้ายังได้ทุ่มอยู่ครับด้านของแต่ต้านศูนย์สี่ครับแล้วได้โขกขึ้นมาพยายามจะเข้าไปโขกครับโดนตะข่ายกดแล้วครับเป็นบอลทุ่มต่อครับแล้วแต่ตั้งศูนย์สี่ครับด้านขวาครับโดนเจี๊ยบนะที่เองเลยนะฮะมาทุกเมียครับอู๋มองด้านในครับพยายามจะทุ่มให้นักนักสอดระบบไม่ผ่านเลยครับอู๋อู๋วันเล่ติดเบิร์ดกันมาหาแล้วได้ทุ่มอยู่ครับบอลยังไม่เป็นไรครับทุ่มครั้งที่สามแล้วครับทุ่มมายังไงปู๊ซ้ายแม่ยิงแล้วข้ามทางครับตามผู้สินเลยครับตามผู้สินเลยครับหาต้นเตะครับปู๊ไปด้านขวาครับเสียจากด้านซ้ายครับเบิร์ดเบิร์ดนี่ครับนักเตะปีกจรวดครับเบิร์ดตัดเข้าในครับให้มาตรงกลางเตะเบิร์ดจังหวะเดียวมาอ่าก็สกิปมาเบิร์ดให้มาหวงเข้าซ้ายได้ยิงโอ้โหติดปลายมือครับแม่เอาเดี๋ยวปู๊ครับต้องบอกว่านี่คือการนะครับการทำชิ่งเป็นจังหวะเดียวครับแม่เริ่มเป็นจุดเด่นแล้วครับหาครับเป็นไต่คงครับเดือดปุ๊บตรงด้านซ้ายครับคอนเนอร์คิกครับเดือดปุ๊บเปิดมาขวายาวมา
ถูกตักกับทีในทุ่มอยู่แล้วตอนนั้นมันจ่ายแต้ม04ครับโอ้ยังดูใกล้เคียงกันอยู่นะสกอร์แรกยังไม่มานะฮะมาจังหวะนี้เปิดแล้วเลยครับมาที่เจ้าผีนะฮะตัวสาวตัวนี้ใช้เป็นเจ้าผีนะเจ้าบีไม่ลงครับเจ้าบีรอไปเตะ30อัพครับอายุแกก็ประมาณ39แล้วนะเจ้าบีนะฮะไปเตะ30อัพครับผมไม่รู้จักประชาชนนะผมดูจากหน้าตานะครับครับสวนกลับครับจากแต้ม04ครับให้บอลนั่งขวามาครับปูจับเจ้าเดียวไม่ผ่านครับเอาแล้วสวนกลับขึ้นมาครับลุยมาเป็นปลาช่อนแล้วครับปลาช่อนลุยสวนครับเดอะบูฟบอยตั้งแล้วยิงติดบล็อกครับขาสองโน้ตยิงอีกทีแล้วนี่ครับนักเตะมหัศจรรย์ครับโอ้ยิงข้ามคานแบบมหัศจรรย์เลยครับยังครองเกมได้อยู่นะแต่ถ้าสูญไปขับดีกันกลางนัดนัดจ่ายนั่นไปจับตากันได้ทุกอยู่ครับเขาจัดการถึง4ครับสองทีแล้วว่ายังไม่มีการเคลื่อนทำเอ้าแล้วจังหวะนี้จะแหวกจะแหวกเต็มเอ้าถึงก่อนแล้วโดนเข้าฉากันแม่โอ้โหต้องระวังครับจังหวะแบบนี้ครับระวังเลยฮะสนามแข้งต้องสวมครับจังหวะแบบนี้ครับนี่ครับตอนนี้เดฟก็ถือว่าเป็นนักเตะกระดูกเหล็กคนหนึ่งนะฮะยิงต่อได้ครับฟรีคิกครับเดอะบูฟบอยวางบาจะให้ควงไม่ถึงครับแม่แรงครับเหลือ8นาทีเศษครับขึ้นเวลาแรกบอลทุ่มครับจากแต้ม04ถึงกระตุ้นศูนย์ยี่ห้าสกอร์ความบาจังหวะนี้เราเป็นบอลตุ้มกันนะครับจากแต้ม04ครับสุดบาอยู่ที่นักครับดูลางต้องคืนครับตัวบุ๊คพยายามบีบเร็วครับอาครับจากแต้ม04โดนฟีมครับเสียบอลเงียบนี่ครับตัวบุ๊คบีบเร็วครับเสียทุ่มให้กับตัวบุ๊คครับของสั้นๆครับเจ้าแฟกเจ้าแฟกตามบอลกันอยู่แล้วโดนจึงจะวางฟรีคิกครับต้องเตะขึ้นมาครับของจากเจ้า04ครับเปิดบอลยาวเข้ามาลุ้นแล้วขึ้นไม่ถึงครับแม่บอลมันสูงเกินไปครับโอ้ยพยายามจะบอลยาวเข้าใส่ก็ต้องจากเจ้า04นะฮะตัดเตะเล็กสั้นครับเดือบบูมาดิโดจะเอาเปิดโดนปีดครับให้แล้วตัดได้ครับเจี๊ยบเจี๊ยบยังไงวางคืนเส้นหลังเปิดปิดเบิร์ดคุณจิ้มให้ลูกเตะผมก็เจอได้ศูนย์สี่เปิดฉลาบเตะบุรีพีนะยังได้ครับแจกได้ครับเหลือ7นาทีครับเกมในครึ่งเวลาแรกนะฮะสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ดีครับทุกเตะบอลครับแต่เจ้าศูนย์สี่เจ้านาเอขึ้นมาแล้วนักเตะตัวสูงครับเจ้าตัดใต้โคกและเจ้าพีครับมาปัดทิ้งครับเป็นซุปเปอร์เซฟครับนี่ครับทีเด็ดของแต่เจ้าศูนย์สี่ครับใช้รูปร่างความสูงของนักครับจุดเด่นครับในลูกกลางอากาศครับแล้วเตะลูกทีครับนี่ครับต้องนับแน่กันดีๆครับกับนักจับจุดนักโคกครับเปิดเข้ามาแล้วโขกบอลย่อยเปิดโขกสกัดขึ้นมาอ้าวสวนกลับครับพวงเอ้าไปบอลแรกไม่ดีบอลแรกไม่ดีบางยังได้ครับแจกเจ้าลูซียกบอลมาตรงกลางพักโอ้คืนมาเปิดให้มาบอยบอลคอนดูบุ๊กให้มาทางซ้ายเปิดเอาครับเกี่ยวติดครับจังหวะนี้เปิดจะแหวกเข้าในเปิดให้มาตอนนี้เปิดขึ้นมาบอยไปโขกแล้วนี่เอ้าแล้วผู้สาตูซุปเปอร์เซฟครับไม่ได้ประตูครับมาพวงครับโอ้แล้วผู้สาตูครับโอ้นี่ครับปัดจากเส้นเลยครับแล้วเขาเปลี่ยนตัวครับเดอะบูมครับเปลี่ยนตัวนะฮะเปลี่ยนใครครับเปลี่ยนเบิร์ดนะฮะหนึ่งคนเปลี่ยนพวงครับส่งฟ็อกส่งแม็กครับเฮงไม่ลงครับเฮงก็คือนักเตะไพ่ตายนะครับไพ่ตายครับเฮงครับเป็นไพ่ที่มันตายแล้วนะฮะเขาไม่เอาแล้วนะฮะเอาขึ้นมาจากเจ้าชุดสี่
โหดคงไว้ถึงก่อนครับปอยปอยยังไม่จ่ายครับจ่ายมาไม่ถึงป๊อกครับเอาป๊อกนัดมาตรงกลางครับหลังไม่เตะนะเอาคืนมาปังแล้วครับเปิดมายังไงครับแม็กแม็กเอ้าจับบอลยาวครับตัดได้ครับเกียร์ลงมาเล่นเกมเราครับให้มาตรงกลางแต่แต้มศูนย์สี่จะแหวกยังคลองบอลได้อยู่ครับไทยกันซ้ายครับนัดเติมถึงมาแล้วนัดคืนมาหลอกสวยครับจังหวะนี้ครับตั้งกันใหม่ครับทางด้านของแต้มศูนย์สี่วางบอลยาวเข้ามาจะให้เจ้านั่นลุยมาแรงครับโอ้โหครับตัดใส่ไปได้ครับคุณฟูเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วครับช่วงเวลาแรกช่วง5นาทีสุดท้ายครับเสกครับโน้ตกับไทยด้านขวาครับมาที่แปดแต่แจ้งดีเร็วครับโน้ตครับเข้ามาเอาแล้วนี่ครับโอ้โหโดนเข้ามาตัดทำลายจังหวะครับจังหวะนี้นะครับเสียตู้ไม่ครับแจ้งแต้ม04ครับดูใกล้เคียงกับดูสนุกเลยครับเกมนี้ครับคุณมาที่กองหลังให้มาเพราะสั้นๆอยู่ครับแรกของแจ้งแก้โอ้โหตัดมาให้มาบอยตั้งป้อมยิงจิตรครับทิ้งไข่ตายลงมาแล้วครับดูฟูครับเฮงครับนี่ครับราชาติงซ้ำครับเอ้าไหลมาเจ้าคนนี้ได้เรียนเจ้าน้ำไม่ผ่านเจ้าพีครับโอ้โหนี่ครับอยากลงตัวเซฟไม่ได้ครับนะครับเตะบอลครับทางด้านของแจ็คก้าศูนย์สี่ครับตรงด้านขวาจับมาลูกนี้สกัดขึ้นมาตรงกลางอูอูบังอูบังปั๊มกันมาจังหวะนี้แล้วยังไงครับจอร์นี่เดฟจอร์นี่เดฟโอ้โหทำที่บอลครับได้ชุ่มอยู่นะครับทางด้านของเดอะบูครับบอกกันนิดนึงนะบอกกันนิดนึงนะบอกกันด้วยนะจะเย็นกันด้วยนะบอกด้วยนิดนึงนะเดี๋ยวให้ชายาปอประมุกนะครับนะครับเดฟขึ้นมาเฮงครับสวัสดีเดฟสกัดขึ้นมาตัวพุ่งเข้าสู่นะฮะแขนซ้ายเปิดลูกนี้ลึกกับมาที่เจ้าผู้ยืนให้มาจิ้มมาตัวแม็กให้ตกลาปอกหลังไม่เตะนะปอกให้มาแต่ให้ไม่ดีเลยบอลทุบครับเอาสองบอลเหลือ3นาทีเป็นบอลทุบตาแล้วเป็นบอลทุบแล้วครับลูกทุบนะแต่ก็ถึง4นะครับบอลเข้ามาแม็กองไว้แล้วลุยมาใจเจ้าพุทธีบอลมันกับไปคว้าใจเย็นใจเย็นนะไปต่อไป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 เอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมเอาไม่จบครับเอาไหมครับนะฮะเอาคุยกันไม่จบครับใจเย็นนะใจเย็นนะเอาขอบคุณทีครับมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเอาแล้วไหมเอาเอาให้จบเอา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 เดี๋ยวพี่จะเจอเดี๋ยวพี่จะรอสองคนแล้วนะอย่าเถียงกันนะอย่าเถียงกันนะเถียงก่อนนะต้องควบคู่รวมกันทั้งสองทีมนะฮะเอาคลิกครับตัวบุกยิงมาทุ่มครับตัดเตะครับจากแก้วขุนศรีครับยังได้ครับจากแก้วขุนศรีนะครับต่อตึงต่ออ้าวต่อบอลมาจังหวะนี้ต่อมาแล้วได้ซัดตัวนี้โอ้โหผ่านหน้ามาถูกไปครับจังหวะยิงครับเพื่อนเห็นบ้างไม่โดนครับโอ้ทั้งสองทีมต้องมีสมาธินะฮะโดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์นะฮะกีฬาฟุตบอลนะฮะไม่ใช่มวยนะฮะชิงกันทางเทคนิคการฟุตบอลนะครับอย่าไปเถียงนะฮะครับจังหวะนี้ยังไงโมมา
ถึงมาทุ่มครับจากด้านสุดสี่ความบางอยู่ครับเลี้ยงแหลกแหมโดนฝังครับเดี๋ยวต้องทำไปก่อนครับฝังครับก่อนครับเรืองครับไม่ได้เถียงครับไม่ได้เถียงเล่นตามเกมกับตามเกมนะตามเกมนะตามเกมครับเล่นตามเกมครับผู้ตัดสินคุมเกมอยู่แล้วครับไม่ต้องไปเถียงกันครับจังหวะฟาวล์ก็ฟาวล์ชัดเจนอยู่แล้วครับปีนี้ครับจ่ายจ้ายิงติดล็อกครับยิงซ้ำทียังไงจังหวะนี้เพ่งพยายามให้อยู่ในเกมนะครับอย่าไปเล่นนอกเกมกันครับเล่นนอกเกมเดี๋ยวไม่จบครับต้องมีสปิริตมีน้ำใจครับจังหวะฟาวในเกมมันเกิดขึ้นได้เสมอครับแต่ว่าความมีน้ำใจครับรู้จักฟาวจากของผู้ตัดสินทำหน้าที่ครับผู้ตัดสินเซ็งนะครับบอลลูนยาวจบครึ่งแรก